สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีสควัส่ะดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูฟ้าแล้วก็ครูเรียมนะคะในวิดีโออินเตอร์มีเดียตนะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะวันนี้เจอกันวันอะไรคะครูฟ้าวันนี้เจอกันวันเสาร์ค่ะโอเคเรียมตั้งใจฟังมากๆเลยนะได้วันที่เท่าไหร่คะครูฟ้าวันที่11เดือนอะไรคะเดือนที่สองค่ะเดือนที่เอ้สยองกุมภาพันธ์นะคะเดือนที่สองถูกแล้วเดือนที่สองโอเคกุมภาพันธ์เดือนที่สองปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2566ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2023ค่ะนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วคะครูป้าตอนนี้บ่าย 2 โมง 40 นาที40 นาทีเย้บ่าย 2:40บ่าย 2:40แล้วค่ะคุณเรียมครูฟ้าคะธรรมดาที่เรียมคุยกับครูฟ้าบ่อยๆตอนที่เราทำวิดีโอระดับอินเทอร์มีเดียเนาะก็จะคุยเรื่องวิชาที่เรียนในโรงเรียนสิ่งทใชี่่เราครเัรบียนในโรงเรียนครั้งที่แล้วเราก็พูดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราเคยคุยกันเรื่องคณิตศาสตร์บวคกณิตลศบาสตครู์ณหารใช่ใช่แล้วค่ะมาวันถนีึ้งจะเป็นอะไรใช่วันนี้จะเป็นวิชาอะไรเป็นวิชาที่นักเรียนทุกๆคนกำลังเรียนอยู่ตอนนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะใช่เพราะนักเรียนเรียนภาษาไทยเนาะใช่แต่เราก็จะแบบไม่เหมือนกันนะจะแตกต่างกันเพราะว่าเรียนภาษาไทยแบบคนไทยกับเรียนภาษาไทยแบบชาวต่างชาติมาเรียนภาษาไทยก็ไม่เหมือนกันเนาะมันเรียนไม่เหมือนกันเลยเหรอคะครูเรียมภเพาราษะาว่ไาทยแบบนักเรียนกับเราเรียนเนี่ยคนไทยเรียนเพราะนักเรียนบางคนก็อาจจะเรียนแบบเรียนฟังเรียนเขียนมาก่อนอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าค่อยมาเรียนแบบพูดภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาที่สองไม่ใช่ภาษาที่หนึ่งแต่สำหรับใคช่นไทยภาษาไทยคือภาษาที่หนึ่งหรือว่าภาษาแม่ของเราใช่แล้วภาษาไเทรายเป็จนะภาพษาูทดี่ได้ก่อนที่จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเขียนถูกต้องค่ะสำหรับคนไทยคนไทยก็เลยนักเรียนก็อาจจะเอ๊ะคนไทยต้องเรียนภาษาไทยด้วยเหรอเอานักเรียนก็ยังเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่แล้วแบบเรียนภาษาไทยสำหรับคนไทยมันยากไหมบางคนอาจจะคิดว่าก็พูดได้อยู่แล้วอ่ะก็คงไม่ยากหรอกภาษาตัวเองอ่ะไม่ยากหรอกผู้เรียนนคิดีว่่ายังไงภาษาไทยวันนี้เรายากก็จะมาคุยกันค่ะครูฟ้าให้นักเรีไยดน้ทุกๆคนได้ฟังว่าคนไทยคิดยังไงกับการเรียนภาษาไทยคนไทยคิดยังไงกับการเรียนภาษาไทใชย่เรามาเริ่มต้นตรงที่ครูฟ้าได้เรียนภาษาไทยตอนอายุเท่าไหร่ครูฟ้าเรียนภาษาไทยตอนอายุคิดว่าน่าจะเรียนในโรงเรียนใช่ไหมคะมีแบบมีเรียนข้างนอกด้วยเหรอคะครูฟ้าแบบยังไม่เข้าโรงเรียนก็มีเรียนไหมไม่รู้สิน่าจะไม่ก็เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านออะ๋ไรอย่อางเงี้ใยชหรือ่เปล่าเหมือนกแัตน่ถเ้ลาเรียยนภาษาไทยครูฟ้าเนี่ยเริ่มเรียนภาษาไทยตอนอายุประมาณ5 ขวบไหม5 ขวบ6 ขวบอ๋หรืออว่า4 ขวบก็คือเข้าโรงเรียนแล้วใช่ค่ะเข้าโรงเรียนอ๋เรอียนจริงๆอะนะนักเรียนเรียนจริงๆนะคะเรียนภาษาไทยตอนประมาณ5 ขวบ6 ขวบอ๋อเรียนว่าคล้ายๆกันนะที่ครูฟ้าบอกว่าเรียนจริงๆก็คือเอาดินสอมาเขียนลงในกระดาษได้พูดได้แบบตอบคำถามครูแต่ก่อนใชหน้่านั้นก็อยู่กับพ่อกับแม่
อ่แล้าวที่บ้านใชของ่เรียมก็จะมีโต๊ะนะโต๊ะค่ะสำหรับเด็กเล็อกืมๆบนโต๊ะก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอขวดสุไมด่ยรู้อครูฟ้าดมีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะโต๊ะคือจะเป็นแบบโต๊ะเล็กๆแล้วเราก็ไปนั่งแล้วพ่อกับแม่ก็จะบอกตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรนี่ไงเดี๋ยวใช่เปิเดรียใชบ่มีแบบนี้เลยเป็นโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยเหมือนกันเลยคุณเรียวเราเปิดโอเพๆครูนไฮฟ้าก็มเีลยเหรอมีค่ะมีเก้าอี้ครบเซตเลยนะคะมันไม่ชัดเพราะเป็นช้อปปี้นี่เองนี่นะเนี่ยมันก็ยังเป็นช้อปปี้อยู่หรือเปล่าคะอืมเนี่ยเรียมมีแบบที่มันพับได้อะที่มันพับได้ใช่ครูฟ้าก็มีที่มันพับได้เหมือนกันใช่เนี่ยเห็นไหมนักเรียนเอ้ยอันนี้เลยมั้งที่ครูฟ้ามีเนี่ยนะคะอ๋คอล้ายๆอย่างเงี้ยหูแบบแบบเนนี่ี้ยเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคนไทยเราเด็กๆที่ครูฟ้ากับครูเรียมเรียนเนี่ยก็จะเป็นกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน A B C D F G เนี่ยใช่อยต่ัา้งงนแีต้่เลเรยิ่มพูดได้อ่ะอืมพ่อกับแม่ก็จะเอามือชี้ให้ดูแล้วก็กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนแล้วเราก็พูดตามพ่อกับแม่อืมจอนืมอาอยืุมประมาณ3 ขวบ 4 ขวบก็จะเข้าโรงเรียนอืมใช่เข้าโรงเรียนไปแล้วก็แบบไปเล่นกับเพื่อนก่อนนี่จำไม่ได้เลยว่าเรียนอะไรแต่จำได้ว่าอ้อไปเล่นกับเพื่อนอ้อเพื่อนเยอะจังเลยอืมอืมไม่เยอะจังเลยแล้วก็เริ่ไมม่ไแดบ้บได้เขียนจริงๆก็ประมาณ6 ขวบเนาะครูฟ้าอืมอืมได้ใชจ่ับค่ะดจินริสงอเขใชีย่นเพราะว่าตอน5 ขวบประมาณ5 ขวบยังเรียนแบบอ่านใช่ไหมอ่านแล้วก็พูดอย่างเงี้ยค่ะอืใมช่แล้วก็แบบเริ่มเขียนใช่แล้วเรียมกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเด็อกืมอายุประมาณ7-8 ขวบตอนนั้นเรียนอะไรอืมอืมอืมความจริงเขาก็เรียนภาษาไทยแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องอักษรสูงกลางต่ำแบบเนี้ยในภาษาไทยก็จะมีเนาะอักษรที่แบบมีเสียงสูงที่พูดแล้วออกเสียงกลางแล้วก็พูดแล้วออกเสียงต่อืมสอนสูงกลางต่ำมีอะไรบ้างฮะำใช่ผมมีเยอะนเระิ่มเรียนแต่ว่เอาแบอบนักเรียนบางคนที่ยังไม่เรียนอาจจะไม่รู้แต่เกอี่ืยวกับแบบพวกมความรู้อะที่แบบต้องจำเยอะๆตอนประมาณ8 ขวบอืมก็อืต้องมเรียนแล้วแต่เอใาชจ่ริงคๆ่นะะครูฟ้าเรียมจำไม่ได้เรียมลืมว่าตอนนั้นเรียนใช่ไหมครูเรียมก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะที่เรียนมาจำไม่ได้ที่เรียมจำไคดื้อก็คือตอนอายุประมาณ14-15ที่เรียนอีกครั้งหนึ่งนะอ่สิบสเรี่ียนสิบแบหบ้าคล้ายๆเหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนที่เรียนเด็กๆแต่ตอนเด็กๆก็แบบโอ๊ยมันไม่จำเล่นเล่นแล้วครูก็ให้ทำแต่แบบไม่จำแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนอะไรโอ้ใช่ใช่ค่ะเห็นไหมนักเรียนมันจําไม่ได้นะคะจริงๆครูฟ้าเรียนภาษาไทยมาเนี่ยครูฟ้าก็จําไม่ได้ว่าเรียนอะไรมาลืมหมดเลยนะคะนักเรียนแต่รู้สึกแค่ว่าภาษาไทยมันยากตอนเด็กๆอ่ะอือมอัืนนั้นมก็คือความรู้สึกของอืมครูฟ้าตอนนั้นทำไมคะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมครูฟ้าคิดว่าภาษาไทยมันยากจังเลยครูฟ้าไม่ชอบภาษาไทยนะคะนักเรียนจริงๆแล้วครูฟ้ากำลังสอนภาษาไทยอยู่นะแต่ครูฟ้าไม่ชอบเรียนภาษาไทยมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยก็โอเคแหละครูฟ้าจําได้ว่าครูฟ้าเรียนภาษาไทยแบบหนังสือเรียนภาษาไทยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะคะอืมภาษาไทยแบบนี้เลยเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวนะคะแชร์ก่อน
โอ้ตอนเด็กๆก็โอเคนะถ้าตอนครูฟ้าอายุ7 ขวบ8 ขวบ9 ขวบอ่ะก็สนุกนะคะนักเรียนเนี่ยว่าจำได้ครูฟ้าเรียนเล่มเนี้ยใช่เรียนเหมือนกันเลยค่ะครูฟ้าใช่ไหมเรียนแบบแก้วกล้าแกละแก้วช่วยพ่อเห็นไหมกล้าทาสีอืหมมาดังวิ่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนในหนังสืออ่ะใช่ใชถ้าครูฟ้าจำไม่ผิดเนี่ยกล้ากับแก้วหนังสือเรียนภาษาไทยแบบนี้ใช่ครูฟ้าแล้วที่เรียมจำได้นะเรียมก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบไม่ชอบภาษาไทยเลยอ้าวเรียวจริงๆตอนนั้นโอ้เรียมคิดนะคิดว่าทำไมต้องเรียนภาษาไทยเราก็นั่นพนูัด่นได้แล้วเราก็ใช่พูดภาษาไทยได้แล้วทำไมต้องเรียนเรีอยันนนภั้านษาคไทือยทำไมเด็กไงเด็กคิดแล้วเวลาที่ครูมีกระดาษมาให้ใช่ไหมค่ะมีกระดาษมาให้แล้วก็อ่ะเด็กหญิงสุภาพรอันนี้คือชื่อของเรียมนะเด็กหญิงสุภาพรทำข้อสอบให้ถูกข้อนะเรียมก็แบบครูฟ้าเรียมไม่อ่านหนังสือเรียนไม่อ่านหนังสือเรียมคิดเรวี่ายนไม่ชอบอ่านหนังสือเหรอคะก็ชอบนะแต่ว่าภาษาไทยก็พูดได้แล้วคิดว่ารู้แล้วไม่อ่านใช่ทำไมเราจะต้องอ่านล่ะใช่ไหมเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราพูดได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะใช่เรียมก็คิดแบบนั้นแต่พอได้กระดาษมาแล้วเรียมก็ต้องทำในกระดาษก็ถามเกี่ยวกับที่เรียมต้องจำเยอะมากๆแบบจอัำกเยอะษรมากเลยผู้เรียนภาษาไทยมีกี่ตัวอักษรภาษาไทยมี44 ตัวใช่ไหมคะมี44ตัวเหมือนอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัวถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะถามอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเท่าไหร่อ่ะ26เหรออักษรไมภ่าษารอัูง้กฤษมี26 ตัวค่เะท่าไหร่คะ A นักเร B ียน C D E F G 26 ตัวใช่ค่ะ26 ตัวเตรียมคิดว่าอ๋อภาษาไทยง่ายสบายสบายครูถามในกระดาษตัวอักษรไทยมีกี่ตัวเตรียมก็เฮ้ยมีกี่ตัวจำไม่ได้เตรียมก็นั่งนับกอไก่ก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขอขวดนับเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามีกี่ตัวใช่จริงๆมันยากนะคะนักเรียนคนไทยเนี่ยอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยโอเค A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ใช่ไหมอันนี้คนไทยบอกง่ายแต่พอภาษาไทยก็ขอคองอคุณฟ้าได้4 ตัวไม่ได้เรียนแบบพูดแบบกอขอขโออ้คองอจอก็ฉอแบบนี้ไม่ได้เรียนต้องพูดจำไม่กได้อเลยไก่กอเอ๋ยกอไก่ขอก็ไขเอ่่ยต้องใครขอขวดของเราแบบเร็วๆอ่ะเร็วๆขอควายเข้านามีเวลานิดเดียวขอคนขึงขังคนละครั้งข้างฝางองมูใจกล้าจองจานใช้ดีสอชิงดีดังอ้าวเท่าไหร่แล้วลืมมันเยอะมากนิ้วมี10 นิ้วมือนิ้วมใชื่อมี10 นิ้วไม่ไหวเลยนะคะใช่แล้วเรียมจจำไม่ไดำได้้ว่าเรียมทำคะแนนได้แบบแย่มากครูๆวเริียนชไม่าชภอาบษาใช่ไหมล่ะใช่ก็เลยไม่ดีนะคะใช่แล้วก็คิดด้วยนะว่าไม่เป็นไรก็พูดได้อยู่แล้วพูดได้อยู่แล้วก็ไม่ดีเนาะนักเรียนก็ไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีใช่คใช่ะ่นแัล่น้แหวละเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยยากนะคะนักเรียนสำหรับคนไทยอ่ะใช่ก็เลยอาจจะทำให้คนไทยหลายๆคนคิดว่าภาษาไทยยากเพราะครูให้จำเยอะมากๆใช่จริงๆมันนั่นเลยเห็นไหมว่ามันไม่ต้อง
ครูฟ้ากับครูเรียมเนี่ยก็จําไม่ได้นะคะว่าเรียนภาษาไทยเรียนอะไรมาจริงๆเราเรียนภาษาไทยเยอะมากนะแล้วก็เลเวลแบบยากยากนะคะแต่ครูฟ้าครูเรียมจําไม่ได้เลยเราไม่รู้ด้วยว่าแกรมมาภาษาไทยเรียนยังไงเคภายษาเรไทียยนมีแกนระมมาเคยเรียนนะแต่ว่าตอนนี้พูดได้แล้วให้กลับไปเล่าว่าแกรมมาภาษาไทยเป็นยังไงเราก็แบบต้องคิดแบบคิดนานๆใช่ต้องคิดนานเลยเพราะว่าจำไม่ได้นะคะเนี่ยเราไม่ต้องเรียนภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้เห็นไหมใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้บอกว่าให้แบบไม่ตั้งใจเรียนนะไม่ใช่แบบนั้นนะใช่ค่ะแต่ว่าเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่ใชค่นที่ชอบเรียนภาษาไทยก็มีนะคะแบบเพื่อนครูฟ้าเนี่ยเขารู้สึกว่าภาษาไทยสนุกชอบเรียนก็มีใช่แล้วตอนที่เรียนอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรียนรู้สึกว่าภาษาไทยแบบมันยากมากๆก็คือเวลาคือที่ครูบอกว่าวันนี้วิชาภาษาไทยจะให้นักเรียนทุกคนเขียนตามคำบอกครูฟ้าเคยไหมเขียนตามคำบอกคือยังไงคะครูเรียมเขียนตามคำบอกคือคุณครูก็จะพูดคำที่หนึ่งนักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะต้องมีสมุดนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาสมุดกับปากกาครูจะพูดนักเรียนเขียนโอเควันนี้เขียน10 คำสิบคใช่ำคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งบ้านโอ้นี้โอ้ง่ายง่ายอันนี้ง่ายค่ะบ้านบ้านก็โอเคคำที่สองเดือนกรกฎาคมโอ้เดือนกรกฎาคมเขียนยังไงเราเรียนก็คิดแล้วว่าเฮ้อเขียนยังไงเดือนเขกียนรกยังฎาคมเขียนยังไงใช่เพราะว่ามันอาจจะมีในภาษาไทยเนาะก็จะมีตัวอักษรที่มีเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันก็มีใช่อ่ะพูดเหมือนกันเขียนก็ไม่เหมือนกันใช่มีเยอะเลยนะคะภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากแล้วเรียมก็คิดว่าหูมันต้องจำแบบเยอะมากใชๆแล่้วค่ะมันยากที่ไม่ชอบก็คือจำไม่ได้จริงๆภาษาอังกฤษก็มีนะคะครูเรียนตอนครูฟ้าเรียนอ่ะแบบเขียนแคทแมวแบทค้างคาวครูฟ้าก็ทำได้นะในภาษาอังกฤษอ่ะแต่ภาษาไทยทำไม่ได้เลยภาษาไทยยากมากนะคะนักเรียนตอนที่ครูฟ้ารู้ตอนเรียนนะพอรู้สึกเขียนยังไงเขียนไม่ได้ใช่แบแบบบนั้นนั้นนะเลคะยแล้วเรียมก็ได้แบบคะแนนแบบน้อยมากคะแนนน้อยมากภาษาไทยแล้วก็แบบแย่มากใช่ค่ะอันนั้นตอนเด็กๆไหมเขียนๆใชตอน่เด็กจะเขียนแบบนี้ก็คือไม่สนใจภาษาไทยแต่โตขึ้นมาก็แบบเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหรอมีคำถามว่าทำไมหรอทำไมต้องมีอักษรไทย44 ตัวเรียมก็เลยแบบเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสืออ๋อแบบเป็นเพราะเรียมอยากรู้แต่ตอนเด็กๆอ่ะไม่อยากรู้ใช่ตอนเด็กจะคิดว่าทำไมภาษาไทยยากจังคะทำไมเขียนภาษาไทยยากจังแต่ก็สนุกอยู่นะแล้วครูเรียมไปหาอ่านหนังสือเจอใช่ไหมคะใทชำไม่ภาษาไทยมี44 ตัวโอ้เพราะว่าเรียนไปเจอว่ามีตัวอักษรบางตัวที่เอามาใช้แล้วคนไทยพูดเสียงแล้วก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แบบเดิมที่เอามาเวคืลอาคนเไปทลยี่ยพนูดไปพูดแล้วปิดเสียใงช่เขาก็เลยเอาเพิ่มตัวอักษรขึ้นมาใหม่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยให้เสียงนี้นะ
ตัวที่เคยเอามาครั้งที่แล้วอ่ะคนไทยพูดจนเปลี่ยนไปแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาใช่มันก็เลยแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทำให้มี44 ตัวใช่ไหมคะนักใเชรียน่แล้วก็อาจจะเป็นที่โทนเสียงโทนเสียงพูดของคนไทยคือมันมีเยอะมากเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแบบมีเยอะมากๆเสียงพูดนะคะเสียงพูดเขาก็เลยเอาตัวอักษรเหมือนทำตัวอักษรขึ้นให้มันตรงกับเสียงพูดของคนไทยใช่เพราะคนไทยเนี่ยพูดได้เยอะเลยนะคะใชพู่ดเยอะโทนก็เยอะใช่มันก็เลยทำให้เรียมรู้เลยว่าอ๋อความจริงเราพูดได้ก่อนที่จะเขียนใช่ใช่ใช่ไหมคะเราใชพ่พูดก่อนที่จะเขียนเพราะว่าเราเอาตัวอักษรมาเพื่อเอาสิ่งที่เราพูดลงกระดาษนั่นใแชหล่ะค่ะก็เลยแบเขบียนสิ่งเอที่อเราพูดถ้าเกิดเราพูดได้ก่อนก็จะแบบโอ้สบายมากๆถูกต้องค่ะนักเรียนจริงๆเรียนภาษาเนี่ยมันต้องพูดก่อนอยู่แล้วนะตอนที่ครูฟ้ากับครูเรียมไม่ชอบภาษาไทยเนี่ยแต่ครูฟ้าครูเรียมพูดภาษาไทยได้แล้วนะคะใช่จะไม่ชอบใช่ความจริงไม่ได้ชอบกันไม่ได้ชอบจะพูดว่าไม่ได้ชอบภาษาไทยก็ไม่ใช่เนาะแต่แบบไม่ชอบที่แบบต้องจำเยอะๆน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะใช่ค่ะไม่ชอใชบ่ให้มีอะไรให้จำภาษาไทยเนี่ยจำเยอะๆนะนักเรียนยิ่งตอนครูฟ้าเนี่ยเรียนไฮสคูลเนี่ยนะคะโอ้โหยากสุดๆภาษาไทยมันจะมีภาษาไทยที่แบบเยอะมีภาษาไทยเมื่อก่อนภาษาไทยใช่ยากมากเป็นวิชาที่ครูฟ้าได้เกรดน้อยมากแต่ครูฟ้าก็ยังพูดได้เห็นไหมใช่ใช่เหมือนบางทีข้อสอบเขาก็จะถามได้แหละว่าภาษาไทยแบบคำนี้มาจากภาษาอื่นไหมหรือแบบนี้คือแบบไม่รู้แต่พูดได้เราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่พูดได้ใช่ใชค่่ไะหมครูฟ้าไมเ่หมืรอูน้สิไมใช่รู่้ว่าภาษาไทยมาจากคำว่าอะไรจริงๆภาษาไทยเนี่ยก็จะมีก็มีเอามาจากอินเดียด้วยเอามาจากหลายๆประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่เราก็เลยจะเห็นว่าบางคำมันก็คล้ายกับภาษาแบบมาจากบาลีภาษาบาลีเนาะภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแบบมันเยอะมากๆแล้วแบบมาถามว่าคำนี้มาจากภาษาอะไรเลยว่าแบบทำไมต้องจำอ่ะมีอะไรให้จำเยอะแยะทำไมเลมต้องจำก็เลยทแบำไมบต้องจำภาษาเครียไทดยใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่นักเรียนไม่ต้องห่วงนักเรียนน่าจะไม่ต้องเรียนแบบเราไหมเรียนภาษาไทยอยากฟังความคิดเห็นของนักเรียนเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงหรอภาษาไทยยากหรือไม่ยากนั่นสินะสำหรับคนที่พูดได้แล้วนะเรียมก็คิดว่าตอนพูดอะไม่ยากเท่าตอนเขียนใช่ค่ะนักเรียนถึงต้องเรียนพูดก่อนไงใช่ไหมนักเรียนต้องฟังก่อนไม่ใช่พูดก่อนฟังก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดเราก็ต้องฟังนั่นก็ฟังภาษาไทยฟังภาษาไทยยังไม่ต้องเขียนนะคะนักเรียนเพราะว่ากว่าครูฟ้ากับครูเรียมจะเขียนเนี่ยก็อายุ5 ขวบ6 ขวบ7 8แล้วอะใช่เราก็พูดได้เยอะแล้วนะคะถึงจะเขียนก่อนจะเขียนเราก็น่าจะพูดภาษาไทยมาแล้วประมาณแบบ4 ปี5 ปีเนาะถ้าเกิดนับตอนโตขึ้นมาเราพูดประมาณ3-4 ปีก่อนที่จะมาเขียนนะใช่ใช่ค่ะพูดแต่มานันกาเรนียนแลก็้วทำได้เร็วมากกว่านั้นแหละเพราะตอนเด็กๆเราก็จะเล่นมากกว่าแต่ครูฟ้ายังเขียนไม่เป็นเลยนะพูดตอนอายุ5 ขวบเนี่ยยังเขียนอะไรไม่ได้เลยนะคะพูดอย่างเดียวใช่นั่นแหแลละ้วตอนเรียนอยู่โรงเรียนโหตั้งแต่เราเรียนมาหลายปีมากเลยนะภาษาไทยอ่ะเรียนแบบยาวๆเลยอ่ะใช่เรียนตั้งแต่เรียน5 ขวบแล้วก็เรียนมาจนจบมหาวิทยาลัยนะคะได้แบชเชลเลอร์ดีกรีก็ยังเรียนภาษาไทยอยู่
ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นอืเลมยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะครูฟ้าสิ่งที่เรียมอยากจะคุยกันกับครูฟ้าวันนี้ก็คือเรานะเรียนมาภาษาไทยมาก็จริงแต่เวลาที่เราใช้จริงอ่ะเราเอาอะไรมาใช้จริงๆบ้างอืมสำหรับเรียมนะอืมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นการพูดก็คือมาจากการที่ฟังข่าวดูข่าวในทีวีอืมอืมก็จะแบบอ๋อฟังแล้วก็เวลาเดินออกไปซื้อของข้างนอกคุยกับคนไทยเพราะว่ามีคนไทยอยู่รอบๆอยู่แล้วอันนั้นคือสิ่งที่ใช้จริงใช่ค่ะโอแล้้วก็ถ้าเรียนภาษาเราต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะนักเรียนอืมครูฟ้ากับครูเรียนเป็นคนไทยก็เลยต้องพูดภาษาไทยใช่ไหมใช่เราต้องใช้ในการพูดนะคะภาษาไทยฟังใช้อยู่แล้วอืมใช่นักเรียนเนี่ยถ้าเรียนแล้วก็มาอยู่ไทยก็น่าจะได้ใช้แน่นอนใช่หรือว่าต้องอืมีมเพื่อนเป็นคนไทยหรือว่านักเรียนมี YouTube ก็ได้นะนักเรียนลองเรียนภาษาไทยแล้วก็ลองฟัง YouTube ดูนะคะแต่ครูฟ้าคิดว่ากว่านักเรียนจะฟัง YouTube คนไทยก็น่าจะแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงไหมอินเทอร์มีเดียตแอดวานซ์อย่างนั้นนะใชเพราะ่ว่าคนไทยเนี่ยพูดเยอะนะคะอืมที่ครูใชฟ้า่ครูเรียนพูดนี่เป็นเวอร์ชั่นง่ายใๆชคน่ไทยจะพูดยากกว่านี้อืมใช่แล้วค่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องพูดที่เอามาใช้จริงเนาะเอามาใชแล้้วกได็้เรื่องเขียนนะถามว่าเรียนรู้จักแบบแกรมมาหรือว่าเกี่ยวกับตัวอักษรสระภาษาไทยแล้วเรียนสามารถอ่านตามแบบนั้นได้ไหมส่วนใหญ่เรียมจำเอาจริงๆส่วนใหญ่จำคำนี้อ๋อเคยอ่านแบบนี้อ๋ออ่านแบบนี้อ่านแบบนี้ใช้ความจำเนอะใช้ความจำใชม่าคก่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วเราใช้ทุกวันใช่ไหมนักเรียนเวลาครูฟ้าเขียนเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ครูฟ้ายังเขียนภาษาไทยผิดบางคํานะคะอะไรที่ครูฟ้าเห็นทุกวันหรือว่าครูฟ้าได้เขียนทุกวันหรือว่าพิมพ์ทุกวันเนี่ยนะคะคุยกับเพื่อนแล้วพิมพ์เนี่ยมันก็จําได้แต่บางคําภาษาไทยที่ไม่ได้ใช้เขียนไม่ได้พิมพ์ไม่เห็นน่ะครูฟ้าก็เขียนผิดใช่อืมเหมือนกใชัน่ค่ะอืมเหมือนเวลาที่เรียมจะพิมพ์ลง Microsoft Word เนาะคำไหนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้แบบนานๆแล้วเราคิดเรียมก็คิดนะเอ๊ะมันเขียนยังไงเรียมก็ต้องอไืปม Google คำนี้เขียนยังไงอืมอันนั้นคือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนไทยนะก็เลยคิดว่าโอ้วันนี้ดีเนาะได้มาเล่าให้นักเรียนฟังเพราะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาไทยจำไม่ได้เขียนไม่ถูกพูดไม่ถูกคนไทยยังก็ยังทําไม่ได้เลยค่ะนักเรียนมันต้องค่อยๆทีละสเต็ปนะคะสําหรับนักเรียนถ้านักเรียนคิดทําไมยากจังเขียนภาษาไทยยากอ่านยากมันค่อยๆทีละสเต็ปใช่ไหมนักเรียในช่คนไทยยังเขียนไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วอืมครูฟ้าเคยเป็นไหมเวลาที่เราจะพูดแล้วเราแบบนึกแบบมันคำนี้อ่ะมันแบบจะพูดคำนี้แต่มันนึกไม่ออกอ่ะครูฟ้าเคยเป็นไหมว่าเป็นบ่อยๆพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยนะคะล่าสุด พูดยังไงคิดไม่ออกเออมันเป็นแบบแล้วก็นึกคำศัพท์ไม่ออกอืมนั่นแหละคนไทยก็เป็นเหมือนกันถูกต้องถูกต้องนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใช่ไหมการที่นักเรียนฟังบ่อยๆมันจะทําให้เราได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนักเรียนฟังครูฟ้าพูดนักเรียนอาจจะรู้สึกทําไมครูฟ้าพูดยากจังแต่ถ้านักเรียนได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนักเรียนจะเข้าใจอ๋อครูฟ้าพูดแบบนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้ครูเรียมพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเองนะคะอืมใช่ค่ะก็ใช้วิธีแบบฟังไปเรื่อยๆและที่สำคัญวันนี้เราทุกๆคนนะคะก็ได้รู้ว่าคนไทย2 คนที่กำลังคุยกันอยู่ตรงนี้คิดยังไงกับภาษาไทย
อืมใช่แลค้่วะก็ใช่เรียนภาษาไทยมาเป็นยังไงบ้างคนไทยประมาณ80%ไม่ชอบภาษาไทยใช่ถ้าเกิดเห็นคนไทยคอมเมนต์นะคนไทยก็จะบอกว่าภาษาไทยยากหรือว่าถ้านักเรียนมีเพื่อนคนไทยนะลองถามดูว่าคิดว่าภาษาไทยยากไหมจริงอืมเนี่ยแลข้วนาเดพคืุ่ณอนฟ้ากตับอบครูว่เารียยนังไงมาเจอกันยังบอกภาษาไทยยากเลยเราไม่ได้เรียนด้วยกันด้วยนะคะตอนไฮสคูลเนี่ใช่ยแต่คิดว่าภาษาไทยยากเหมือนกันอืใมช่แล้อว่ากฮ็วันนี้เรียมก็คิดว่าอ๋อนักเรียนรู้แล้วก็จะได้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่เก่งอืมใช่เขียนไม่ถูกก็คือเขียนไม่ถูกจำไม่ได้ก็คือจำไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าไม่เก่งภาษาไทยอืมแค่ในชั้่นเองนักเรียนแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะนักเรียนสู้ๆครูฟ้ากับครูเรียมก็จะสู้ๆกับภาษาไทยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็สู้สู้กับภาษาไทยอยู่ตอนนี้ใช่โอเตค้องอ่านหนังสือเยอะๆนั่ในชแหล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมครูฟ้าใช่ค่ะครูเรียมงั้นเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนใช่ค่ะวันนี้วักน็นี้ลาไปก่อนสสววััสสดดีีคค่ะ่ะบ๊ายบาย